สนับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะหลังจากที่เราไปอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหมู่บ้านบึงมาแล้วนะฮะนี่เลยครับข้างหลังก็คือที่ที่ผมอยากจะมามากๆนั่นเองที่ในคลิปบอกว่าเมืองไทยเหรอนี่นี่แหละฮะถึงแล้วสปาร์ตดาวเกมโชว์แอดเวนเจอร์พาร์คครับเครื่องเล่นน้ำมากมายเลยไปมาเข้าไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสไลเดอร์ยักษ์โหสูงมากน่าจะสูงประมาณ15เมตรครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้เขามีน้ำให้ไหลให้ไหมอ่ะอ๋อมีน้ำอันนี้ชื่อว่าอะไรครับซูเปอร์สไลเดอร์โอเคพี่ชื่ออะไรครับปีเตอร์ครับพี่ปีเตอร์ครับผมที่นี่เปิดมานานยังครับนานแล้วครับประมาณสามวันไม่ใช่3วันนานครับเท่าไหร่แล้วครับ2ปีใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคครับผมแล้วอันต่อไปนี้ก็คืออะไรนะเลดบอลครับเลดบอลบิ๊กบอลครับเลดบิ๊กบอลอ๋อครับไอตัวนี้ผมอยากเล่นมากเลยฮะเดี๋ยวเล่นได้เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอผมเดินดูแป๊บนึงพี่ครับได้แล้วครับเห็นตามสบายครับเพลงตื๊ดมากตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมอยากจะเล่นและอยากจะผ่านไปให้ได้มากต้องไต่ข้ามไป8ลูกเนี่ยฮะโทษนะครับบักมุกแก้งปกติฟังเพลงบักมุกแก้งอย่าบักมุกเองบอกเขาเต้นน่ะสัมภาษณ์หน่อยเร็วไปบ้านเต้นนะครับปึ๊บปึ๊บเอาล่ะน่ารักมากขอบคุณครับเฮ้ยสเต็ปเขาดีนะที่นี่มันก็จะแบ่งเป็นฐานไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นฐานที่3แล้วนี่ก็เป็นฐานที่4อันนี้ก็คือดรอปโซนเต้นกันทุกคนอ่ะที่นี่นะเอ้าโชว์แล้วเอาเลยเต้นอีกอันนั้นน่าจะเป็นที่ที่ผมดูมานะที่ต้องให้เพื่อนอ่ะโดดลงมาเบาะของเราใช่ไหมปุ๊บแล้วเราก็จะเด้งขึ้นข้างบนนี่แหละครับที่เปิดหัวคลิปในคลิปนั้นที่ดูมาเป็นสิ่งที่อยากเล่นที่สุดเพราะหาเล่นยากมากเหมือนกันน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับเพื่อนจะยืนอยู่ข้างบนนั้นครับคาดเดาแล้วคงเป็นป้าอู๋หรือไม่ก็พี่คนใดคนหนึ่งในนี้นี่แหละฮะแล้วผมเนี่ยจะอยู่ตรงไอ้สีเหลืองแดงน้ำเหลืองแดงน้ำเงินเน่แล้วให้คนเพื่อนเนี่ยโดดลงมาปุ๊บแล้วผมก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านู้นแล้วก็ลงมาตรงน้ำนี่ป๊อกจิ้งพอดีสนุกสนานกันไปรับรองว่าต้องมีท่าถือโกโปรอยู่แน่นอนเป็นอีกสิ่งนึงที่อยากเล่นมากๆเหมือนกันไม่เคยเล่นเลยครับคือเจ้าตัวนี้นั่นเองโอเคครับตอนนี้เราก็เดินดูรอบๆทั่วๆจนเห็นหมดแล้วว่าเราต้องเล่นอะไรบ้างนะตอนนี้ผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวมามันกันดีกว่าไปตอนนี้ผมพร้อมแล้ว
แล้วสำหรับสไลเดอร์ยักษ์ตัวนี้นะฮะที่เราต้องใส่เสื้อชูชีพเนี่ยเพราะว่าน้ำมันลึก2เมตรครับเนี่ยเราต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะก่อนที่จะเล่นอะไรแล้วก็นี่ครับรองเท้ายางครับที่นี่ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับผมเพื่อไม่ให้เท้าเราเนี่ยไปโดนนู่นนี่นั่นบาดนี่ก็จะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวแล้วจะมีชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันโอเคไปกันเลยครับผมอยากมังนะฮะสนับสนุนโดยข้าวพันธุ์ดี